ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กๆแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ใครใครสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องลิควิดโมลี่ผลิตจากประเทศเยอรมนีโอ้นี่ถ้าน้าเอสมานี่สงสัยตัวดำขึ้นกว่านี้เยอะเลยนี่แต่เอ๊ะตอนนี้มาถึงแล้วครับที่แบดแอสนะครับทางมาไม่ยากยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับช่างใหญ่ก่อนแล้วกันหรือว่าคนที่ตั้งแบดแอสขึ้นมานะครับน้องโรมเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนนะครับตามเข้ามาครับสวัสดีครับโรมอ้าวสวัสดีพี่เป็นไงบ้างโอ้กำลังสับเลยแหมกำลังมันเลยนะกับมินิ R53 ครับผมก็พอดีมินิ Crazy TV Thailand วันนี้ขอมาเยี่ยมชมที่อู่หน่อยนะครับก็เป็นช่วงของมินิตลอนตลอนนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็มานั่งคุยกับโรมก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในอู่อีกทีนึงว่าเป็นยังไงโอเคโอเคไปโอ้เมื่อกี้อยู่ข้างนอกร้อนเหลือเกินสำหรับช่วงเวลานี้ยังไม่ถึงหน้าของมันเลยนะแต่ก็เข้ามาอยู่ในห้องรับรองละของ Bad Ass นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับผู้ที่ตั้ง Bad Ass ขึ้นมาน้องโรมครับผมนะครับสวัสดีครับก็ Bad Ass นี่ก็ตั้งมานานเนี่ยฮะก็เป็นโปรเจกต์กันนานแล้วแต่ว่าเปิดตัวจริงๆเนี่ยประมาณ4เดือนครับ4เดือนนะครับก็ตรงนี้ก็ Bad Ass นี่จะทำเฉพาะรถมินิอย่างเดียวครับผมก็คือจะเป็น New Mini New Mini R53 R56 50เลยตั้งแต่50ก็คือตั้งแต่เป็น New Mini มาเนี่ยที่นี่รับหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะรู้ว่า Bad Ass เนี่ยมันมายังไงชื่อเนี้ยชื่อ Bad Ass ใช่ก็คือคุยกันกับน้องที่อยากทำด้วยกันว่าตั้งชื่อว่าอะไรดีแต่ว่าขอชื่อที่เราไม่อยากแบบมีคำว่าออโต้ไม่อยากมีคำว่าเซอร์วิสเพราะว่าคือทุกที่มีคำว่าออโต้มีคำว่าเซอร์วิสหมดเออให้เอาชื่ออะไรดีแล้วก็คือแนวๆสไตล์พวกเรามันคือแบบดนตรีเนี่ยยังวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่กวนๆเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมบางครั้งก็มากสุดก็มีเหมือนกันเนาะก็มีบ้างเออซึ่งคือผมก็เลยเอ้ยเอาที่มันเข้ากับมินิที่มันแบบชิคๆแนวๆหน่อยครับครับเลยเฮ้ยแบดแอสดีกว่าเพราะคือมันเป็นแสลงด้วยแสลงด้วยก็เดิมมันมาจากคำแบบคำด่าก่อนครับแต่พอตอนหลังคือมันใช้เป็นแสลงแปลว่าเหมือนกับเจ๋งใช่ใช่ใช่ในภาพยนตร์บางเรื่องนี่ก็เห็นว่าเอ้ยแม่งเจ๋งว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ bad ass mini bad ass คือแบบโหมินิแม่งเจ๋งว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆมันคือเป็นคำสุดกว่านั้นอย่างเงี้ยไม่รู้จะออกอากาศได้ป่ะคือแบบสุดครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เคยเห็นอยู่ว่ารถที่นี่นี่ก็อย่างนั้นจริงๆนะแรงมากแรงนะแม่ก็แล้วก็น้องโรมนี่คือได้คลุกคลีกับมินิมานี่ก็ประมาณเต็มที่เลยจริงๆจังเลยก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับ 5-6 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องเครื่องยนต์พวกไอ้เทคโนโลยีต่างๆของนิวมินินี่ก็เต็มที่ก็พอประมาณครับพอประมาณแต่ก็เห็นว่าทำรถออกไปนี่ก็ครับผมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่นี่ถ้าทำเฉพาะนิวมินินี่เราทำอะไรบ้างก็ตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือการเมนเทนแนนซ์ครับครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนหัวเทียนครับผมแล้วก็จูนนมหนูฮะไม่มีนมหนูนมหนูนี่ไปจูนที่อื่นแล้วมั้งอ๋อไม่ได้มาจูนที่นี่แล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงจูนนมหนูนี่ก็คือพวกเครื่องคาบิวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกนี้ก็คือจะเป็นจูนกล่องนมน้องนมน้องมินิไม่ใช่จูนกล่องจูนกล่องนะฮะถึงจูนกล่องเลยคือเบิร์นกล่องกันใหม่เลยรีแมทครับครับ
แล้วก็พวกเครื่องไอของแต่งต่างๆตั้งแต่สวยงามจนถึงไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยของพวกนี้นี่ก็คือเราก็หาเอาแล้วก็เข้ามาสั่งมามั่นใจได้ในคุณภาพนะครับแล้วก็คือคุณภาพตรงนี้เนี่ยทั้งของด้วยทั้งก็ฝีมือด้วยนะครับเพราะผมก็เห็นแล้วว่าหลายคันเลยล่ะที่เข้ามาที่นี่เนี่ยก็คือเก่าไปเนี่ยหนึ่งแรงแน่ๆสองเนี่ยใช้เนี่ยก็ถือว่าทนทานเลยล่ะแล้วก็ตลอดลองเอารถตัวเองก่อนครับสั่งมาก็ใส่รถตัวเองก่อนเลยเอาเหรอแปลว่าน้องลมนี่ใช้ตอนนี้ใช้ตัวรุ่นไหนอยู่ครับมินิ R 6ซันทรูเวิร์คครับตัวแรงซะด้วยนะแล้วก่อนหน้านั้นนี่คือก็มีใช้คันอื่นก็เป็นคูเปอร์เป็นคูเปอร์เอสธรรมดาแรงไม่พอทำไม่พอเราต้องมาเปลี่ยนเป็นจอนคูเปอร์เวิร์คก็ไม่อยากแต่งไงก็เลยเอาจอนคูเปอร์ที่มาแต่งมาแล้วมาแต่ก็มาแต่งเพิ่มท้ายก็แต่งอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นคือบอกได้เลยว่าคนใช้รถเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมินินะครับก็คือว่าได้มาแล้วยังไงมันก็ต้องอดใจไม่ไหวนะคันเนาะไม่ว่าจะเป็นอิสเซอรี่ความสวยงามไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆมันมีทำเรื่อยๆคนรักรถไม่อยู่นะครับแล้วก็ที่นี่ถ้าเกิดว่าแต่งเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเรามีพวกสินค้าประจำไหมหรือว่าเราแล้วแต่เจ้าของเลยว่าเข้ามาบอกลมพี่อยากได้อย่างนั้นน้องอยากได้อย่างนี้จัดให้ได้ก็มีทางเลือกให้คือคลาสที่ไม่มีอะไรมาเลยครับเราก็มีของแต่งให้ก็คือตั้งแต่รีแมปหรือท่อดาวไพร์แล้วก็คูเล่ท่ออินเทคของแต่งทั้งหลายเรามีให้หรือลูกค้าหามาเองก็ได้โอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยถ้ายังไม่รู้แนวตัวเองนะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับน้องโรมได้ก่อนนะครับซึ่งถ้ามาที่แบดแอสเนี่ยมาง่ายมากครับผมมายังไงก็เดินมาแล้วก็แบบเหงื่อแตกก็อยู่พัฒนาการครับพัฒนาการ74พัฒนาการ74นะครับก็คือเป็นเมืองทองหมู่บ้านเมืองทองพัฒนาการนะไม่ใช่ไปเมืองทองที่นู่นนะแจ้งมานานนะครับเมืองทองพัฒนาการซอย74นะครับเลี้ยวเข้าซอยมาปั๊บวิ่งตรงมาผ่านป้อมยามครับผมมาจนสุดทางเลี้ยวขวาทักทายพยามเขาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับแล้วก็เลี้ยวขวามาปั๊บสุดทางเลี้ยวซ้ายสุดทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางพระบางพระครับผมก็จะผ่านพัทยาสัตหีบอะไรไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะฮะก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางพระนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาประมาณสักเกือบ200เมตรได้มั้ยอยู่ซ้ายมือสังเกตได้เลยนะครับว่ามีรถมินิจอดอยู่ข้างในเนี่ยหลายคันนะครับแพงดำขอบแดงอ๋อกระแพงดำเอ๊ะนี่เข้าธีมเลยนะธีมมินิครับโอ้โหแปลว่าใจรักมากแล้วก็ของแต่งอิสเซอรี่น่ารักอย่างเช่นแบบว่าเป็นผู้หญิงขับรถอยากจะแต่งรถให้สวยแปลกแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยรเรามีด้วยเหมือนกันไหมมีเหมือนกันครับอย่างเช่นพวกหูกระจกหูกระจกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นลายต่างๆของก็มีเหมือนกันมแม้กระทั่งว่านี่เห็นแวบๆเครื่องแต่งกายครับผมแม่ผมใส่แล้วนี่รถผมแรงขึ้นเลยนะดูแล้วพร้อมเลยตัวยังเหลือมาถ้าเกิดว่าใครสนใจพวกของน่ารักนะครับเป็นจะไม่ว่าจะแต่งรถของตัวเองหรือแต่งตัวเองนี่ก็สามารถที่จะมาเลือกหากันได้นะครับในส่วนของมินิตรงนี้ก็ของเล่นก็มีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไอ้ตัวโมเดลเล็กๆนะครับโมเดลใหญ่ๆก็สามารถที่จะนั่นได้ของแต่งดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตุ๊กตาที่เป็นไอ้เจ้าบูด็อกก็มีเหมือนกันสุดยอดมากสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะฝากทางเพื่อนๆไหมว่าเราสามารถที่จะมาสนุกสนานเฮฮาตรงนี้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือไม่ใกล้ก็มาได้ครับคือไม่จำเป็นต้องมาทำรถมาทำอื่นก็ได้มาคุยกันมาสนุกสนานกินน้ำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับแล้วก็ยังไงก็มาปรึกษาหารือกันก็ได้7วัน24ชั่วโมงตรงนี้ถ้าเกิดว่าปรึกษาอย่างอยู่ไกลจริงๆอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยไลน์มาไลน์อะไรโทรเลขอะไรมาโทรเลขก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับโทรเลขเนี่ยบอกว่าอ้าวเหรอไม่ใช่ไลน์แอปพลิเคชัน Line อ๋อโอเคแหมมีกระลับมุกด้วยนะก็สามารถที่จะเข้าไปหาดูได้
ในไลน์ ID ที่ว่าไลน์ผมก็ ROME ROME 2ครั้งรวมแค่นั้นครับรวมอย่าลืมนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวเรามีต่อนะฮะที่ Badass เนี่ยเราจะไปดูกันว่าแถวเนี้ยมีอะไรบ้างน้องโรมก็ทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็ตามมาแล้วกันนั้นเดี๋ยวไปดูในส่วนของอู่หน่อยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวตามไปแล้วกันนะไปสวัสดีครับพี่โอ้น้องโรมครับผมมานี่คือที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมแล้วก็ไอตัวส้มๆนี่คืออะไรเนี่ยนี่ถังดับเพลิงถังดับเพลิงไม่ใช่แล้วเป็นที่ผลิตลมไนโตรเจนเฮ้ยนี่คือแบบว่าผลิตไนโตรเจนเติมลมยางหายใจอะไรไม่หายใจไม่ใช่ละเอาไว้เติมลมยางครับเติมลมยางลูกค้าที่มาสวิตก็เติมไนโตรเจนให้ฟรีลงทุนแน่นอนขนาดนี้เลยเครื่องขนาดนี้จริงๆคือทำลูกโป่งขายมาก่อนพี่อ๋อเข้าใจละเมื่อก่อนนี้ที่แบบว่าเดินถืองานวัดใช่ไหมใช่แล้วงานนี้ก็คือตัวชุดควบคุมลิฟต์อ๋อชุดควบคุมลิฟต์ยกรถนะครับก็มี2ตัวครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนี่พร้อมถ้ามองเข้าไปนู่นลึกๆนู่นก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มีตัวชั้นเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยเลยโอ้โหก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกอ๋อนี่เปลี่ยนน้ำมันเบรกครับตัวเดียวพี่ไม่ใช่ถังออกซิเจนดำน้ำอะไรไม่ใช่นะพี่กำลังจะถามเลยตาเหมือนโอ้โหเราไม่ต้องแบบมาเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเหยียบยางไม่ต้องอยู่นี้ไปจบปุ๊บมาดูดถ่ายเรียบร้อยไล่ลมเรียบร้อยคนเดียวเยี่ยมมากโหนี่ก็มีรถเต็มแน่นเลยนะ2ช่องเรียบร้อยเห็นมีจอดรอเซอร์วิสอีกข้างหลังอีกแน่เยี่ยมมากนะครับก็ถือว่าเครื่องไม้เครื่องมือครบครันเลยทีเดียวนะครับก็ผมมาดูเองแล้วแน่นอนได้เลยว่าที่นี่ Badass The Badass ใช่ไหมแน่นอนมันสามารถที่จะดูแลรถท่านได้แล้วก็ทำให้รถท่านสวยงามหรือแม้กระทั่งว่าแรงแบบได้เลยใช่ไหมใช่แรงแบบ badass นะครับโอเคได้วันนี้ก็เห็นครบคันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะเอารถเข้ามาสวิตที่นี่บ้างนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากต้องลงครับครับสวัสดีครับแม่คันนี้นี่ R3 นี่ก็ทำมาเต็มๆกันนะเนี่ยคอยใช่คอย MSD นะรู้ว่าข้างในเนี่ยไส้กรองเนี่ยไม่ใช่ของเดิมแน่นอน